ทำมากทำได้เล็กขาดมากได้จ้าแล้วถูกแฟนคลับทำให้เปรียบเทียบกับดาราถือว่าเหมือนจริงนะครับรู้สึกยังไงบ้างที่เขาทำให้เปรียบเทียบโอ้โหรู้สึกคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแบบไปเปรียบเทียบกับเขาเพราะว่าคือเขาอยู่แบบระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับแต่ของเราแบบระดับแค่นี้เองก็แบบขอบคุณทุกคนมากครับมีไปเห็นก็คือผู้จัดการส่งมาให้ดูด้วยครับส่วนหนึ่งใช่ครับแล้วล่าสุดก็คือได้มาประกวดซีรีส์วายเรื่องแรกในชีวิตใช่ครับเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกครับคิดนานไหมก่อนจะรับบทเป็นตัวการ์ดเลยคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดนานก็คือมีช่วงนึงที่แบบเราอยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วเราก็แบบช่วงนึงก็คือผมไปบวชมาด้วยแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบว่างพอดีแล้วก็เขาก็เปิดรับสมัครแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองไปดูครับมันต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าทำการบ้านเยอะโอ้พี่คือแบบเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยก็ว่าได้เพราะว่าเล่นละครปกติอ่ะมันก็ว่ายากอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเล่นวายเราต้องแบบอีกขั้นนึงเลยครับแล้วอีกอย่างนึงเราต้องเล่นแบบเป็นชายใช่ไหมเราก็แบบเราต้องอินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพ่อแม่จริงๆเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคือแบบก็ชิลๆอยู่แล้วครับคือเข้าใจว่ามันเป็นการทำงานมากกว่าแล้ววันที่เราไปแบบไปบอกท่านว่าเราจะรับเล่นซีรีส์วายมีฉากรถทีอะไรเงี้ยเขาให้คำไหมครับไม่บอกไม่บอกเลยไม่บอกเลยอยู่ๆก็คือเล่นเลยก็คือไปเล่นเลยใช่ครับก็รอให้เขาดูเอาเองเลยเซอร์ไพรส์ตอนที่ถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วเกือบเลยครึ่งเรื่องแล้วครับใช่ครับฉากรถทีเยอะไหมอันนี้บอกได้ไหมไม่รู้ว่าใช่ก็คือมีแน่ๆแต่ว่าอยากให้ดูในละครมากกว่าจะได้ฟินแบบให้ถึงใจเลยเขินไหมเวลาเล่นกับผู้ชายเขินนะก็เพราะว่าคือผู้หญิงก็เขินแล้วเราต้องมาเล่นกับผู้ชายแล้วแบบทุกคนต้องมาดูเราแบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเขินแล้วก็ไม่ชินด้วยครับเราละลายพฤติกรรมยังไงบ้างพี่เมย์ครับพี่เมย์เป็นผู้จัดเรื่องนี้ใช่ไหมครับเขาก็มือทุกเรื่องอยู่แล้วผมว่าต้องมีการเวิร์กช็อปทุกเรื่องครับนักแสดงทุกคนก็คือได้เวิร์กช็อปกันหมดก็คือเหมือนได้ละลายพฤติกรรมไปด้วยในตัวครับแต่ส่วนคู่ผมก็คือเขาเรียกว่าอะไรละลายกันมากพอสมควรเรากลัวไหมว่ารับบทวายแล้วจะกลับไปเล่นแบบบทปกติไม่ได้หรืออะไรก็มีคิดมากนะครับเพราะว่าแบบดูจากแบบเคสแบบพี่ๆคนอื่นเห็นว่าแบบพอแบบเรากลับมาเล่นแบบปกติแล้วอ่ะมันก็จะมีประเด็นดราม่าอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือแบบอยากฝากให้ทุกคนว่าเข้าใจในการทำงานของนักแสดงนิดนึงอะครับก็คือแบบทุกคนก็เหมือนต้องรับผิดชอบหน้าที่รับคาแรคเตอร์มาแล้วเราก็ต้องเล่นให้สมบทบาทใช่ครับเราทำใจว่าเรียนถ้าแบบว่าคนเห็นว่าละครซีรีส์ก่อนไปแล้วจะมีคนคิดว่าเราไม่แมนเลยอันนี้ทำใจตั้งแต่เรียนตั้งแต่ม.ต้นแล้วมั้งครับเพราะว่ามีแต่คนคิดแบบนี้แต่จริงๆคือเราแมน 100% ใช่แมน 100% หวานใจเราเนี่ยอะไรนะแฟนเรามีหรือยังแฟนโสดครับผมตอนนี้ตอนนี้อยากแบบเขาเรียกโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวมากกว่าเพราะแค่แบบเราได้โอกาสตรงนี้มาแล้วไงพี่แล้วก็ได้เล่นซีรีส์วายด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่แบบทันไทเดอะซีรีส์แล้วเป็นซีซั่น2คือมันกระแสมันแบบมาอยู่แล้วแล้วแบบแล้วก็เป็นคนเครียดซีเรียสด้วยในการทำงานคือไม่อยากจะโฟกัสเรื่องงานมากกว่าตอนนี้ครับแล้วคาดหวังที่เราจะได้เยอะไหมคาดหวังไหมคาดหวังครับคาดหวังไว้เยอะด้วยแล้วถ้ามันสมมติว่ามันแบบไม่เป็นที่เราหวังมันจะแบบคือคาดหวังในนัดที่นี่คือแบบอยากให้คนดูแบบสนุกไปกับซีรีส์มากกว่าส่วนการทำงานเราก็แบบเรารู้อยู่แล้วว่าทำงานให้เต็มที่ทำการบ้านมาให้ดีที่สุดเท่าที่แบบตัวเองทำได้ครับขอค่ะขอบคุณแฟนครับก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผมนะครับทันไทเดอะซีรีส์ซีซั่น2นี้นะครับรับบทเป็นเซอร์รัตนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ